อ๋อก็ดีค่ะดีจริงๆควรจะต้องได้ที่หนึ่งเนาะแต่ว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยค่ะก็เลยได้ที่สองอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้หรอกเขาทำเต็มที่เพื่อตัวเองคือเราไงเราขอไว้เหรอคะว่าไม่ได้ขอไม่ได้ขอค่ะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแข่งอยู่แล้วก็คือเขาจะมีแข่งเดือนนี้2ครั้งเดือนหน้าอีกอะไรเงี้ยค่ะคือแข่งยาวจนถึงสิ้นปีเลยอะค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็คือจริงๆเขาก็จะอยู่1ใน3อะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คาดหวังว่าเขาก็อยากได้ที่1อะไรเงี้ยค่ะพอเขาช่วยมาให้เรามีอะไรปลอบใจเขาไหมคะไม่มีก็คือเขาแค่เอาถ้วยมาโชว์เฉยๆค่ะว่าได้ที่สองอะไรเงี้ยเขาก็ทวงของขวัญจากเราด้วยค่ะไม่ทวงไม่มีให้ค่ะไม่มีอะไรให้ไม่ดูหวานจนกันตลอดเลยจริงๆไม่ได้หวานหรอกเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงจังหวะที่คนมาจับจ้องพอดีมากกว่าคือจริงๆอ่ะเขากับเราก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วเวลาเขาไปทำอะไรมาเขาก็เหมือนอยากอวดเราอ่ะว่าเออเฮ้ยได้มาอะไรเงี้ยมันเป็นความภูมิใจของเขาอะไรเงี้ยค่ะดูตัวติดกันตลอดไงคือถ้าว่างก็เจอมากกว่าแต่ว่าเวลาว่างจริงอ่ะมันก็คือแพทย์ทำงานทุกวันใช่ไหมคะแพทย์ก็จะทำงานตั้งแต่เช้าจนถึง4ทุ่มเพราะนั้นเวลาว่างมันก็จะเป็นช่วงแบบช่วงสั้นๆประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากวันเกิดของเราเหมือนก็หอบเค้กมาเซอร์ไพรส์เราเนี่ยมันก็ดูเป็นการเปิดตัวมากยิ่งขึ้นเราคือจริงๆแล้วมันเป็นน้ำใจมากกว่าค่ะส่วนเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวคือจริงๆเราเห็นผ่านทาง IG กันอยู่แล้วเราคงไม่ต้องมานั่งพูดกันว่าเฮ้ยทุกคนเราจะเปิดตัวแล้วนะทุกคนรอดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าล่าสุดมีมาจนมีแบบเสื้อเป็นเสื้อคู่เจ้าหญิงเจ้าชายเขาสงสัยสติเขากำลังโอเคอยู่ตอนไม่คือเขาไปเห็นน่ะเหมือนน่าจะมีเพื่อนหรือใครสักคนนึงอะค่ะเอามาเสนออะไรเงี้ยเขาก็เลยซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนว่าเออใส่มั้ยใส่ด้วยกันมั้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เออมีมุมอย่างงี้ด้วยว่าเออเราใส่เป็นยังไงบ้างพอใส่เสื้อคู่กันแล้วเป็นไงตลกอะไรน่ารักอ๋อคือแพทไม่เคยทําอย่างงี้แล้วแพทไม่เคยทําอย่างงี้แล้วเหมือนเขาซื้อมาแล้วมันเป็นความตั้งใจแล้วชวนเราอีกแล้วก็ใส่ดิเออใส่เป็นยังไงเราเขินมั้ยเขินตอนแรกเราก็แบบมันจะน่ารักไปมั้ยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ซื้อมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าเป็นเสื้อคู่รักรู้สึกไงคำนี้ไม่นะจริงๆคือถ้าให้เดาอ่ะมันน่าจะเกิดจากเพื่อนเขาหรือใครนี่แหละเอามาขายหรืออะไรนี่แหละเขาก็เลยเหมือนอยากอุดหนุนอะไรเงี้ยมีหลายตัวนะครับพี่แพทมีสองตัวมีสองเซตเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวกับราชาและกับราชินีอันนี้คือซ้อมเหรอฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ซ้อมคือเอาง่ายๆเลยนะคะคือณตอนเนี้ยคือทุกอย่างมันก็คงเห็นกันชัดเจนกันไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนต่อมาเนี่ยเราก็ค่อยมาลุ้นดูกันทีหลังว่ามันจะเป็นอะไรยังไงกันต่อไปอะไรเงี้ยชัดเจนนี่เรียกว่าอะไรได้บ้างคะสถานะก็เดี๋ยวรอหรือไม่เดี๋ยวรอให้ผู้ชายออกมาพูดบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันจะมีโอกาสไหมคะแบบเขาติดต่องานแบบเกี่ยวกับมันก็มีบ้างนะคะมันก็มีบ้างเพียงแต่ว่าคือจะบอกไงคือพี่เบนซ์เป็นคนค่อนข้างติดอะค่ะคือประเด็นหลักๆในชีวิตเขาคือจะอยู่กับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดชีวิตเขาคืออยู่กับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยไอโอกาสที่เขาจะมาออกอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ข้ามช็อตพูดถึงเรื่องแต่งงานเราด้วยคือเราคุยกันไปแล้วนะคะจริงๆผู้ชายขอไปแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่อยากแต่งเองมากกว่านิ้วนางข้างซ้ายนี่หรือเปล่าคะค่ะอันนี้เป็นแหวนหรืออะไรเป็นของขวัญนะคะใช่เรียกว่าเป็นการมั่นหมายได้ไหมคะแลกกันเฉยๆอะค่ะเป็นการติดต่อจองล่วงหน้าเลยไหมเดี๋ยวถามเขาเดี๋ยวถามเขาก่อนว่าจองยังอันนี้คือเป็นเขารู้สึกไงบ้างมีการเกิดการแลกแหวนเกิดน่ารักดีคือจริงๆแล้วแพทจะพูดยังไงอ่ะคือแพทก็30แล้วนะคะแล้วแพทกับเขาก็รู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยไอสิ่งที่เราคุยกันอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันไกลไปกว่านี้แล้วรวมถึงแพลนที่จะที่แพทบอกค่ะว่าจะอาจจะไม่ได้แต่งแต่อาจจะมีน้องก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคุยกันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะตัวพี่เบนก็โอเคใช่ไหมใช่ๆค่ะคือจริงๆอ่ะตัวเขาอยากแต่งอันนี้แพทพูดเลยนะคะแต่เราเองที่ไม่อยากแต่งคือเรารู้สึกเรายังไม่เราคือแพทอาจจะรู้สึกว่าการแต่งงานสำหรับแพทมันเป็นเรื่องเฉยๆอะค่ะเพราะหนึ่งคือครอบครัวแพทค่อนข้างที่จะไม่ได้เหลือคนเยอะมากมายที่จะมาร่วมงานอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางฝั่งของพี่เบนซ์เองเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้เราเป็นคนตัดสินใจคือเขาพูดมาแล้วว่าเขาว่าอยากแต่งแต่เราอะดันไปบอกเขาไปแล้วว่าเราอะไม่อยากแต่งเขาก็เลยยกทั้งหมดมาบอกว่าโอเคงั้นก็แพทก็คิดละกัน
ว่าถ้าอยากว่าไม่อยากแล้วจะอยู่ยังไงหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยถามแล้วไปถามโมเมนต์มอบแหวนนี่คือยังไงครับเป็น2คนหรือว่ามีผู้รับผู้ใหญ่หรือยังไงที่มอบแหวนจริงๆผู้ใหญ่รับรู้ค่ะใช่คือรอบแหวนคือแบบผู้ใหญ่รับรู้ในเหตุการณ์ก็รับรู้อันนี้มีการอะไรแบบมันไม่เชิงอะค่ะเพราะมีผู้ใหญ่รับเรียกว่ากันมั่นได้ไหมอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้คือเหมือนที่รับรู้เพราะว่าเขาไปปรึกษาหมามีไปปรึกษาคุณแม่เฉยว่าเขาอยากจะซื้อให้เราเป็นของขวัญน่ะแล้วต้องซื้อที่ไหนอะไรยังไงร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ก็เลยรู้ไปเลยว่าเขาจะมาซื้อให้เราอะไรอย่างเงี้ยพอเขาซื้อให้เรามันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องซื้อกลับให้เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนที่ให้ใช่เป็นของขวัญวันเกิดค่ะแต่ตอนที่ให้ก็คือไม่ได้มีพิธีไม่ม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 ีใช่ค่ะใช่ไม่มีหนักเท่าไหร่กะลัดอะไรยังไงโอ้ยไม่ถึงกะลัดยังไม่ถึงกะลัดค่ะใช่แต่ก็เป็นแบบพิเศษเลยนะฮะเขารู้ว่าชอบใช่ติดตัวตลอดไหมคะติดตัวตลอดค่ะที่เราให้เขาไปเป็นแบบเดียวกันเหมือนคืองี้ค่ะสิ่งที่เขาเลือกให้อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเลือกไปก่อนแล้วคือเขาอยากให้แล้วเขาก็แอบถามเราไปแล้วว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็บอกพอเราบอกเขาไปเขาก็ไปสั่งตัวเราเองเราก็บอกว่าโอ้คือให้มาเราก็ให้กลับเขาชอบแบบไหนก็ให้ส่งรูปมาให้เราเดี๋ยวเราไปทำให้อะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสมีจัดงานมั่นเกิดขึ้นไหมคะอันนี้อาจจะต้องรออีกสักพักนึงอะค่ะใช่คือแพทต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆอะคือแพทอะคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแพทเตรียมตัวจะมีน้องซึ่งแพทอากาศจะมีปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็คุยกันสองคนอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราก็เลยแพนแล้วเขาก็ถามว่าอยากจะแต่งก่อนไหมแต่ตัวเราแบบปฏิเสธไปแล้วว่าเราไม่ได้มีโมเมนต์อยากแต่งงานนะคะเราแค่อยากมีครอบครัวเฉยๆแล้วด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราก็มีคุณพ่อเพิ่งเสียอะไรเงี้ยคือมันไม่ทันอะไรแล้วสักอย่างที่เราคาดหมายไว้ว่าเราอยากให้เขาอยู่พร้อมหน้ากันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเราเลยยิ่งรู้สึกว่าการแต่งงานมันอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าจะพูดว่าเบนคือว่าที่สามีอย่างนี้ได้ไหมคะเราก็อยากจะพูดไหมหรอตัวเราอะเหรอเราเฉยๆอะคือเรารู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นอะมันเป็นคำจำกัดความเฉยๆแต่ความรู้สึกของเราอะมันต้องค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปคนนี้แหละใช่ละสำหรับแพทตอนนี้คือแพทก็คุยกับเขาคนเดียวอะค่ะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่พิเศษที่สุดนะตอนนี้สำหรับแพทเลยอะแพทบอกว่าจะท้องก่อนแต่งเงี้ยหลายคนก็เข้าใจว่าแบบเร็ววันนี้เลยหรือเปล่าจะคือณตอนเนี้ยแพทต้องบอกก่อนว่าก็มีคุยกับคุณหมออะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราคือเป็นคนที่อาจจะไม่แข็งแรงอยู่แล้วในระบบของตัวเราเองเลยค่ะก็ต้องมีการแพลนกันไว้ยังเลยค่ะคือณใช่ค่ะคือณตอนนี้มันมีหลายเรื่องคือพอคุณพ่อเสียใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องของที่บ้านตามเข้ามาคือตอนนี้มันมีหลายเรื่องมากเราก็เลยแบบแค่แพลนไว้เฉยๆว่าเดี๋ยวเราก็ปรึกษาคุณหมอว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอยากมีลูกปีหน้านี่คือเบนว่าไงบ้างคะเขาโอเคเขาโอเคค่ะนิดนึงอาจจะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้จัดงานใหญ่โตใช่ใช่เราเป็นดาราอาจจะต้องมีเพราะเดี๋ยวคนจะว่าเอาตรงๆเลยนะคะคือสำหรับแพทอะเรื่องท้องก่อนท้องไม่ก่อนอะไรเงี้ยมันไม่สำคัญเท่าอยู่ด้วยกันได้ไหมอะคือแพทก็คุยกับเขาว่าสิ่งนึงที่แพทไม่อยากแต่งไม่ใช่แพทไม่ให้เกียรติเขาหรือครอบครัวเขาแต่แพทอะมองข้ามช็อตไปแล้วว่าแต่งอะมันคือการให้คนรับรู้ซึ่งคนเหล่านั้นรับรู้ก็คือแค่รับรู้แต่ปัจจัยหลักของครอบครัวเลยก็คือเราจะไปกันรอดไหมคือณตอนนี้แพทก็ทำงานหนักมากเขาก็ห่วงแต่แข่งมอเตอร์แบบแข่งรถอะค่ะมันก็เลยยังอยู่ในจุดที่แบบเอาให้มันรอดเอาให้มันรอดส่วนแต่งหรือไม่แต่งเราค่อยว่ากันอีกทีไม่เร็วไปไม่เร็วไปใช่ไหมคะสามสิบแล้วนะเวลาคบกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้แพทกับเขารู้จักกันมาปีนี้เป็นปีที่8แล้วค่ะคงไม่เขาเรียกว่าคงไม่เร็วแล้วค่ะผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นพ่อของลูกเราได้อันนี้เราบอกไม่ได้จนกว่าเราจะมีแล้วเขาจะหลายๆเอางี้หลายๆคู่ที่คิดว่าใช่สุดท้ายเลิกกันมีเป็น10เลยอ่ะจนขนาดมีน้องกันออกมาแล้วอ่ะก็ยังไม่สามารถเป็นพ่อของลูกได้เลยอ่ะณตอนนี้เราแค่มองว่าถ้ามันรอดก็คือรอดถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรที่อยากจะมีลูกนี่คือมีกับเบนซ์หรือยังไงคะคือถ้ามีถ้ามันรอดกับเขานะคะมีกับเขามันก็ไม่ได้ผิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือทีนี้ตัวแพทย์ตอนนี้ปีนี้30ปีหน้าก็31ใช่ไหมร่างกายเนี่ยโอกาสที่เราเขาเรียกอายุมากขึ้นแล้วมีน้องโอกาสที่น้องจะไม่สมบูรณ์มันก็มีเยอะแล้วตัวเราเป็นคนอยากมีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ
เราก็เลยบอกเขาว่าเออปีหน้าเราก็31แล้วนะเราว่าเรามีมันก็โอเคอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าคนอายุตั้งแต่30ถึง35เนี่ยตั้งแต่30ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่น้องจะไม่แข็งแรงอ่ะมี1ใน500หรือ1ใน800ยิ่งเรามีเลทไปจนถึงอายุ35เนี่ยโอกาสที่น้องจะไม่สมบูรณ์เลยอ่ะ1ใน4ถึง500เลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็อธิบายอะไรเงี้ยคือตัวเค้าก็ไม่ได้มีปัญหาแต่เค้าก็อยากให้แม่เราได้อุ้มหลานคือจริงๆใจแพทย์อยากให้ทั้งพ่อทั้งแม่อยู่เพราะว่าป๋ากับแม่เขาเห็นหลานแล้วไงคะหลานก็คือหมายถึงว่าลูกของน้องแพทย์สองคนเขามาทันพอดีเราอะจริงๆเราตั้งใจอยากให้ป๋าอยู่ทันให้เขาได้จับได้อวยพรหลานเราได้อวยพรลูกแหละแต่ก็ไม่ทันไปแล้วหนึ่งอะไรเงี้ยเหลืออยู่คนเดียวแล้วที่เป็นคนสำคัญในชีวิตแล้วตอนนี้เราอยากให้เขาเห็นว่าเราแบบเหมือนให้เขาหมดห่วงอะค่ะว่าเราโอเคแล้วเลยได้บอกคุณแม่ไหมคะก็คุณหมอก็ให้ดูอยู่ตอนนี้ค่ะได้บอกคุณแม่ไหมคะเรื่องที่จะมีแต่ข่าวดีค่ะบอกคือคุณแม่เขาก็ยิ้มแหละรับรู้แต่เรารู้สึกได้คือเวลาเราอุ้มหลานอะหลานก็คือลูกของน้องมาอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกเขาชอบอะเขาชอบเด็กเราก็เลยบอกว่าให้เขารอของเรานะยังไงก็ต้องรอนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนตอนแรกเราก็บอกป๋าไว้ว่าตอนแกป่วยเราบอกให้เขารอบอกให้เขาหายอ่ะเราอยากให้เขาเห็นวันนั้นของเราก็ไม่ทันไปแล้วคนนึงแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกแบบเราเหลืออยู่คนเดียวแล้วอ่ะเราอยากให้เขาเห็นอะไรเงี้ยต้องผ่าตัดซีสอะไรอย่างงี้ก่อนมั้ยไม่ต้องค่ะคือถ้ามีน้องก็หายเลยค่ะพร้อมกันเรียกว่าปีหน้ามีลูกชนละถ้าติดนะคะถ้าติดตอนนี้ธรรมชาติหรือว่าจะมีอาการต้องปรึกษาหมออีกทีนึงค่ะแม่ตอนนี้ปุจิรู้ข่าวดีของเราหรือยังคะได้ติดต่อกันบ้างไหมครับไม่เลยค่ะแพทไม่ได้ติดต่อพี่โน่เลยค่ะเขาก็มีแฟนเราไม่ได้เปิดถ้าเอาตามตรงแล้วแพทเคยพูดไปแล้วถูกไหมคะเรื่องของคู่จิ้นว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็คงรู้ก็คือตามที่แพทเคยพูดไปอะค่ะใช่ค่ะจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับคู่จิ้นอีกโอ้ยมันมีโอกาสอยู่แล้วค่ะคืออย่างที่แพทบอกคือของตัวฝั่งของพี่โน่เองอะค่ะคือเขาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็บอกเองอะไรเงี้ยในเมื่อวันนี้เขาพร้อมเขาโอเคเดี๋ยวเขาก็จัดการอะไรของเขาเองอะไรเงี้ยส่วนงานมันก็คืองานคนก็ยังรักเราสองคนอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่บางก็แต่บอกว่าเออพี่แพทกับพี่โน่เหมาะกันมากกว่ากับคนใหม่ของเขาอย่าเทียบห้ามเทียบกันเด็ดขาดเลยห้ามเทียบไม่ไอเรื่องเหมาะไม่เหมาะคือแพทคือพี่โน่เขาเลือกแล้วถูกไหมคะเขาตัดสินใจเลือกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเคารพในตัวศิลปินของเราทั้งคู่ในเมื่อเขาเลือกแล้วก็คือเลือกไม่มีใครบอกได้ว่าใครเหมาะกับใครเพราะคุณไม่ได้เป็นคนคุยเองเราเป็นคนคุยกันเองเราจะรู้ว่าอะไรที่ใช่และอะไรที่ไม่ใช่อะไรนะคะให้กำลังใจกับเบนซ์แม้พอโดนอย่างนี้แล้วไม่นะคือจริงๆมันก็จะมีคนกลุ่มนึงที่ชอบในตัวพี่เบนซ์กับพี่แพทมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนกลุ่มนึงที่ชอบพี่แพทกับพี่โน่มันตอนนี้มันแยกเป็น2กลุ่มเวลาแพทไปอีเวนต์เนี่ยจะมีเลยก็คือจะมีณประภาคินกับอัครประภาเลยซึ่งเขาก็ไม่เคยตีกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2กลุ่มซึ่งตอนเนี้ยคือทุกอย่างอ่ะอย่างที่แพทบอกคือถ้ารักในตัวเรารักในศิลปินก็คือรักในผลงานแต่มันบังคับไม่ได้นะว่ารักแล้วจะต้องได้กันจะต้องให้ได้กันอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ดีเนาะถ้าเกิดเขาจะคบกับใครใครก็ได้คือเรื่องของพี่โน่อ่ะจริงๆอ่ะถึงเราไม่ได้คุยกันแต่มันก็อยู่ในการรับรู้ของเราตลอดเพราะว่าแฟนคลับเรากลุ่มเดียวกันใช่ค่ะ